เดี๋ยวครับมาดูเนื้อหาวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐานนะครับในครั้งนี้เราเรียนเนื้อหานะครับคือเรื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้าซินโครนัสครับซึ่งคราวที่แล้วผมแนะนำไปแล้วว่าเครื่องจักรกลไฟฟ้าเนี่ยที่เป็นโรเตตติ้งแมชชีนหรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุนนะครับมันมี AC กับ DC ใช่ไหมนะครับซึ่ง ACมีซิงโครนัสแมชชีนกับอินดักชันแมชชีนเป็นยังไงนะครับมันทำงานต่างกันยังไงแล้วมันมีทำไมมันถึงต้องมีสองแบบมีความข้อดีข้อเสียต่างกันมันใช้งานไหนนะครับอย่างซิงโครนัสแมชชีนเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบในการควบคุมความถี่ได้ง่ายครับแต่ว่าเราจะต้องมีการจ่ายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวหมุนที่ตัวโรเตอร์นะครับแต่ว่าเขาก็ยังนิยมใช้เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าอยู่นะเพราะว่าความถี่คงที่ควบคุมได้คงที่ยิ่งนักช่างแมชชีนเนี่ยหรือมอเตอร์หรือเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำตัวเหนี่ยวนำเนี่ยหรือยิ่งนักช่างเนี่ยมันจะมีข้อดีคือมีความสะดวกไม่ต้องจ่ายไฟเข้าไปที่โรเตอร์แต่ก็เสียคือตัวโรเตอร์ความเร็วรอบมันจะคงไม่คงที่แค่เกือบคงที่มันก็เลยจะบอกกับงานที่เราไม่ต้องการควบคุมที่มันแน่นอนเห็นไหมครับยอมความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับก็เลยนิยมใช้ในการเป็นมอเตอร์ในขับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มันไม่ยอมเป็นความเร็วรอบคงที่นะครับ 100% เป็นต้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์กำลังหรือ power electronic ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์หรือ inverter หรือ converter นะครับเคยได้ยินคำนี้กันใช่ไหมที่มันสามารถควบคุมไฟฟ้าเนี่ยให้ได้ลุกขึ้นตามที่เราต้องการแล้วก็เอาไปไดฟ์ไปเป็นชุดไดฟ์นะครับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์เดียวนั้นได้ทำให้มอเตอร์เดียวนั้นเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบมากขึ้นคือทำงานคู่กับชุดควบคุมกันได้ดีนะครับงั้นแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสก่อนนะครับซิงโครนัสเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาสักสองครั้งนะครับคราวหน้าต่อนะครับหรือดูเราไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็ต่อด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสด้วยครับอันนี้คือภาพตัวอย่างของซิงโครนัสเจเนเรเตอร์นะครับดูดีเราสมควรนะครับตัวซิงโครนัสเจเนเรเตอร์นี้จะต้องมีชุดจ่ายไฟ DC ให้กับตัวหมุนตัวโรเตอร์วิธีจ่ายไฟให้กับตัวโรเตอร์ต้องมีหลายแบบนะครับเช่นว่า BDC Gen DC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DC หมุนไปด้วยเลยหมุนไปกับโรเตอร์เลยแล้วก็จ่ายไฟด้วยตอนมันโดนหมุนมันก็ผลิตไฟฟ้าไปด้วยแล้วมันก็จ่าย DC ไปด้วยหรือจ่ายจากข้างนอกถ้าจ่ายจากข้างนอกเวลาเราจ่ายไฟให้กับสิ่งที่กำลังหมุนอยู่เราจะจ่ายผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแปลงผ่านหรือ slip ring นะครับแปลงผ่านหรือ slip ring เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมันก็จะไหลขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นเจเนเรเตอร์ที่ขับด้วยกังหันนะครับเติมสตีมสบายกังหันไอ้น้ำนะครับมีชุดกังหันไอ้น้ำไปหมุนมันแล้วตัวมันก็ปั่นไฟออกมานะครับจะอยู่ตามโรงไฟฟ้านะครับสำหรับโครงสร้างนะครับของตัวซิงโครนัสมอเตอร์ก็จะมีโครงสร้างหลักๆอยู่สองส่วนคือกดลวดที่พันอยู่ที่โครงงานเขาเรียกว่ากดนี้เราเรียกว่ากดสเตเตอร์นะครับที่พันอยู่ที่รอบๆเนี่ยนะครับพันอยู่รอบๆตรงนี้เราเรียกว่ากดสเตเตอร์ตัวนี้จะมีกดลวดพันอยู่นะครับตัวพันอยู่พันตามร่องสล็อตพันไปตามร่องสล็อตนะครับถ้าเขียนภาพนะครับก็นี่คือกดลวดนะครับพันแล้วก็ออกมานะครับโผล่มาเห็นไหมครับอย่างนี้คือมีเรามองว่าเรามีหนึ่งคนอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับในทางปฏิบัตินะครับเราจะมีขดลวดแบบนี้อยู่3ชุดอยู่3ขดนะครับผลิตไฟออกมาเนี่ยเรียงลำดับกันออกมาเป็นลูกคลื่นจะเป็นชิปเฟสกันเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสนั่นเองนะครับ3ชุดนะครับกดลวด3ชุดนะครับก็จะเป็นเราได้เป็นระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับอ
ทีนี้เราสร้างแรงดันไฟฟ้าให้เกิดขึ้นกับขดลวดนี้ได้ยังไงเราสร้างแรงดันไฟฟ้าให้เกิดขึ้นกับขดลวดนี้ได้ก็คือเราจะเอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยไปหมุนตักแล้วเราต้องมีแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งหมุนเมื่อไหร่มีสนามแม่เหล็กหมุนแล้วเอาแม่เหล็กไปตักขดลวดเราได้ไฟฟ้าถูกไหมแล้วการก็จะมีแค่นี้นะครับนี่แม่เหล็กที่เราไปหมุนตักขดลวดเนี่ยเราต้องหมุนแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่แท่งหนึ่งวิธีที่จะสร้างแท่งแม่เหล็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ DC ไฟ DC ขดลวด DC เนี่ยจะผ่านรอบแกนแกนแล้วเราก็หมุนนะครับแท่งนี้คือคอนเซ็ปต์ของซิงค์โครนัสแมชชีนนะครับอย่างที่บอกการจ่ายไฟเข้าไปที่จริงที่กำลังหมุนอยู่นะครับทำไงเราจะจ่ายไฟเข้าไปในสิ่งที่กำลังหมุนอยู่เราจะจ่ายผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าแปลงถ่านกับสลิปริงนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วเราก็มีแปลงถ่านแตะไว้นะครับเพราะตัวนี้สามารถหมุนไปได้แล้วตัวนี้ก็ไปได้ยังจ่ายอยู่นะครับเรียกคาร์บอนบล็อกนะครับตัวนี้แล้วก็สลิปริงคู่กันเครื่องจักรกลไฟฟ้า DC ก็จะต้องมีชุดนี้เช่นกันนะครับหรือมอเตอร์บางประเภทก็จะมีชุดนี้อยู่นะครับชุดแปลงถ่านกับสลิปริงแต่ว่าก็มีนะครับการออกแบบสำหรับ DC ไอ้สำหรับซิงโครนัสเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะมีชุดมอดชุดกำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนไปด้วยเลยนะครับ DC DC generator หมุนไปพร้อมงั้นเวลาเราจ่ายพลังงานทางบนหมุนตัวโรเตอร์นี้เราจะหมุนชุดของ DC เครื่องกำเนิดไฟฟ้า DC ไปด้วยแล้วตัว DC ก็จะเป็นตัวจ่ายไฟให้กับโรเตอร์ใช่ไหมงั้นเราจ่ายพลังงานหมุนเราได้ไฟ DC ไปจ่ายโรเตอร์แล้วเราได้ไฟ AC ออกมาอันนี้คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือเราได้ P elect ถูกมั้ยครับสิ่งที่เราจ่ายเข้าไปคืออะไรครับมีเมคานิคใช่ไหมนะครับเราจ่ายกำลังงานที่นี่ตรงนี้ขับด้วยเทอร์ไบน์หรือเครื่องยนต์ก็ได้นะครับเอนจินก็ได้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสร้างแรงบีบได้ครับเนาะงั้นคอนเซ็ปต์คือใจกำลังทางกลเราได้กระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับการใช้งานเช่นจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสเราต้องจ่ายไฟกระแสตรงเท่าที่แกนหมุนเหมือนที่เห็นไหมการจ่ายไฟกระแสตรงนี้เราเรียกว่า field winding excitation หรือเราเรียกแกนไอ้ผลลวดนี้เราเรียกผลลวด field winding คำว่า field แปลว่าสนามแม่เหล็กใช่ไหมนะครับผลลวดนี้คือผลลวดที่สร้างสนามแม่เหล็กนั่นเองผลลวดที่ทำให้แท่งนี้เป็นแท่งแม่เหล็กเราถึงเรียกมันว่า field winding ผลลวดสนามหรือการจ่ายไฟตรงนี้เราเรียกว่าการกระตุ้นสนามบางครั้งก็เรียกว่าการทำ exciting เราจะเรียกขดลวดนี้ว่า excitation winding ก็ได้นะครับความหมายเดียวกัน field winding หรือ excitation winding ก็ได้การจ่ายไฟตรงนี้เขาเรียกว่าการ excite มันนะครับการกระตุ้นมันกระตุ้นสนามแม่เหล็กงั้นถ้ามีการกระตุ้นสนามแม่เหล็กคือหมายความว่าสร้างแท่งแม่เหล็กให้เกิดขึ้นและหมุนผลลัพธ์คือเราได้ไฟฟ้านะครับนะครับมีสองส่วนสเตเตอร์กับโรเตอร์งั้นถ้าเกิดเราเรียงขดลวด3ชุดที่สเตเตอร์เป็น3ชุดนะครับชิปเฟสกัน120ผลลัพธ์คือเราได้ไฟ3เฟสนะครับการหมุนแท่งแม่เหล็กนี้หรือหมุนกดลวดฟิวไปเรื่อยๆเราจะได้แรงดันออกมาตามลำดับเฟส A เฟส B เฟส C แล้วเราก็เรียงกดลวดนะครับถ้าเรามองกดลวดนี้นะครับมองเฉพาะวงจรของกดลวดสเตเตอร์
คนรวดสเตนเตอร์นี้จะเอามาต่อกันแบบ Y นะครับงั้นคนรวดชุด A ก็เป็นคนหนึ่งชุด B คนหนึ่งชุด C คนหนึ่งมันก็เอามาต่อกันเป็น Y นะครับผลลัพธ์ที่ได้เราได้ไฟ3เฟสเรายังจำเรื่องไฟฟ้า3เฟสได้อยู่ไหมได้อยู่ใช่ไหมเฟส A เฟส B เฟส C มันเรียงลำดับกันออกมาเป็นลูกคลื่นสายเวฟใช่ไหมที่วิ่งต่อกันมานะครับลองตัวนิดนึงไฟฟ้า3เฟสจะวิ่งออกมาเรียงลำดับเฟสกันต่างกัน120ถูกไหมครับครับตามลำดับเฟส A เฟส B เฟส C วิ่งออกมานะครับถ้าเราเขียนเป็นเวกเตอร์ก็เป็น VA VB ก็ตามหลังมา120แล้วก็ VC ตามหลังมา120อันนี้เรียกว่าไฟ3เฟสสมดุลนะครับหมายความว่าแรงจ่ายนะครับที่ได้จะชิปเฟสกันออกมาถ้าวัด VA อยู่ที่นี่ VA หรือ VA ไปนิวทรอลนั่นเองถ้าจะเขียนให้ชัดก็คือ VAN นะครับ VAN VBN แล้วก็ VCN ครับ VB VCแรงดันอย่างนี้เราเรียกว่าแรงดันเฟสนะครับแรงดันเฟส V เฟสเรามี2อย่างคือ V เฟสกับ V ไลน์ V ไลน์ก็หมายความว่าแรงดันระหว่างสายนะครับ VAB นะครับ VAB อยู่ตรงนี้นะครับ VAB VAB นี้อาจจะเรียกว่า V ไลน์ to ไลน์ก็ได้หรือ V ไลน์ก็ได้งั้นเวลาเรามีไฟ3เฟสเรามี VA VB VC แล้วก็มีนิวทรอลนะครับถ้าเราดึงไฟระหว่างเฟส A กับนิวทรอลมาใช้นะครับถ้าเราดึงไฟระหว่าง A กับนิวทรอลมาใช้เนี่ยเราได้ V phase นะ VAN หรือเราเรียกว่า V phase ถ้าเราดึงถ้าเราสนใจแรงดันระหว่าง A กับ B แรงดันระหว่าง A กับ B เนี่ยเราเรียกว่า VAB หรือ V line ครับเห็นไหมครับงั้นในระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับเวลาเราจ่ายไฟ3เฟสให้กับอุปกรณ์ที่มี3เฟสเราจ่ายไฟให้ไปยังอุปกรณ์ที่มี3เฟสนะครับโหลดทางไฟฟ้าเนี่ยแรงดัน V ความสัมพันธ์ระหว่าง V line กับ V phase คือ V phase จะเท่ากับแรงดันระหว่างสายหารด้วยรูท3นั่นเองงั้นตัวนี้ VAN จะเท่ากับVAB ส่วนด้วยรูท3เห็นไหมครับหรือ V line to line คือรูท3 V phase นั่นเองครับตัวนี้เช่นถ้าแรงดันระหว่างสายเป็น380โวลต์นะครับ380โวลต์ VAN 3 VAB ก็380 VAC ก็380 VCBC ก็380มันจะมีแรงดัน380ระหว่างสายด้วยกันหมดเลยนะครับต้องนึกภาพให้เป็นเวกเตอร์โอเคไหมครับ
380แรงดันเฟสจะมีค่าเท่ากับ380ส่วนรูท3แรงดันที่นี่ก็จะเป็น380ส่วนรูท3หรือประมาณ220โวลต์โดยประมาณครับงั้นในระบบไฟฟ้า3เฟสในระบบไฟฟ้าเราเห็นไฟ3เฟสเนี่ยแรงดันระหว่างสายคือ3ถ้าเป็น380ใช่มั้ยแรงดันสายไปนิวทรอนก็เป็น220ถูกไหมเราสามารถดึงไฟออกมาใช้แค่1เฟสก็ได้เราจะใช้ทั้ง3เฟสกับโหลดถ้าเรามีโหลด3เฟสใช่มั้ยโหลด3เฟสก็ใช้ไฟ3เฟส380ถ้ามีโหลด1เฟสเราก็ดึงแค่ออกมาใช้ไลน์กับนิวทรอนก็เป็นโหลด1เฟสก็ได้นะครับยกตัวอย่างอาคารหลังนี้จะมีไฟ3เฟสเดินมาก่อนแต่เวลาจุดใช้งานเราจำมาแค่เฟสเดียวใช่ไหมกับนิวทรอนเราก็ได้ไฟ220นะครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การคำนวณนะครับในระบบไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันจะมีความการชิปเฟสระหว่างกระแสและแรงดันวันนี้เป็นกระแสสมมติถ้าเราจ่ายกระแสไปยังโหลด3เฟสสมดุลหมายความว่ากระแสเนี่ยจะเท่ากันแต่ชิปเฟสกันชิปเฟสกัน120เช่นกันนะครับกำลังงานไฟฟ้าจะหาได้จาก3เท่าของ V เฟสคูณกับ I นะครับขนาดนะครับถ้าเราสนใจเฉพาะขนาดหรือมันจะเท่ากับรูท3แรงดันไลน์คูณกับ i ถูกไหมครับเพราะมี3เฟส3เฟสเราคำนวณทีละเฟสแล้วก็คูณ3ถูกไหมแต่ถ้าเราแทนค่า v เฟสเราแทนค่า v เฟสคือ v ไลน์ส่วนรูท3ลงไปเราก็ได้กำลังงานไฟฟ้ารวมก็เป็นรูท3 v ไลน์คูณ3ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วมันจะมีเรื่องของ power factor ด้วยนะครับโดย S ตัวนี้นะครับกำลังงาน S ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ S ตัวนี้เป็นเวกเตอร์นะครับมีขนาดเป็น S แต่มันจะมีกำลังงานส่วนที่เป็นกำลังงานจริงกับกำลังงาน reactive คือ P กับ Q นะครับซึ่ง P จะเท่ากับรูท3 V line to line คูณ I cos theta นะครับ Q ก็คือ S sin theta หรือรูท3 V line to line คูณ I sin theta ค่า cos theta นี้เราเรียกว่าอะไรรู้ไหมค่าคอสซีต้าเราเรียกว่าอะไรคุณไหมพาวเวอร์แฟกเตอร์ใช่ไหมพาวเวอร์แฟกเตอร์นะครับเราเรียกว่าพาวเวอร์แฟกเตอร์ครับคอสซีต้าเราเรียกพาวเวอร์แฟกเตอร์เพราะฉะนั้นสมการสำคัญในการคำนวณระบบไฟฟ้า3เฟสนะครับถ้าเราเคยเรียนแล้วชีทยังอยู่ลองวนกลับไปทวนนะครับสมการนี้นะครับสมการเหล่านี้นะครับก็เดี๋ยวใช้อีกเยอะเลยนี่พอลื้อฟื้นได้ไหมเย็นเมื่อไหร่เดือนที่แล้วโอ้ขนาดเดือนที่แล้วยังเรียนยังลืมเลยเนาะของอาทิตย์ที่แล้วยังลืมเลยใช่ไหมแต่นี่ปีที่แล้วใช่ไหม
ลืมแน่นอนตัวนั้นตัวนั้นกำลังไฟฟ้าที่เราต้องคำนวณว่านี่คืออะไรถ้าเป็นเจเนเรเตอร์ตัวนี้คือขาออกใช่ไหมตัวนี้คือขาออกเราต้องคำนวณขาออกใช่ไหมถูกไหมขาเข้าคือดีแมคานิกถูกไหมเพราะคุณโอเมก้าขาเข้าเราเข้าใจได้อันนี้คือขาออกเราต้องคำนวณกำลังงานไฟฟ้าขาออกถ้าเป็นเจเนเรเตอร์ถ้าเป็นมอเตอร์ตัวนี้คือกำลังงานไฟฟ้าขาเข้าใช่ไหมจ่ายเข้าไปถูกไหมขาออกคือดีแมคานิกนะครับงั้นเราเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องคำนวณพวกนี้เป็นเราต้องใช้สูตรเป็นนะครับผ่านเนาะอันนี้คือผลลวดนะผลลวด3ชุดนะครับ VAN VBN VCN นะครับหรือเราอาจจะเรียก VAN ตัวนี้ว่า V phase นะครับ V phase นะครับเรียก VAC หรือ VVAB ก็ได้นะครับว่า V line to line ครับซึ่งกำลังงาน S จะมีค่าเป็น √3 V line คูณ I ใช่ไหมขนาดนะครับหรือ S มีค่าเป็น3เท่าของ V phase คูณ I ความหมายเดียวกันนะครับส่วนกำลังงานไฟฟ้าจริง P ตัวนี้แต่อย่าลืมว่า S เป็นเวกเตอร์นะครับ S มี P และมี Q S cos theta คือ P งั้น P คือ root 3 V line I cos theta Q คือ root 3 V line I sin theta นะครับตัวที่เราสนใจว่ามันคือกำลังงานจริงก็คือ P นะครับนั้นตัวนี้เป็นขวดรั่วที่ถูกยิงนิ้วแรงดันออกมานะเรามองภาพเขียนวงจรนี่เป็นวงจรอันนั้นคือขวดรั่วใช่ไหมถูกไหมของที่มันที่มันพันมันคือผลลัพธ์ที่พันอยู่ที่รอบสเตเตอร์ใช่ไหมก็เลยเขียนเป็นรูปนี้ใช่ไหมแต่เป็นผลลัพธ์ที่มีแรงดันเห็นไหมเพราะมันถูกสนามแม่เหล็กสร้างใช่ไหมหมุนตับแล้วสร้างแรงดันกระแสสลับผลลัพธ์ชุดผลลัพธ์ทั้งสามชุดนี้มีแรงดันกระแสสลับไหลออกมาถูกเดียวตามออกมาถ้าเราเพิ่มจำนวนขั้วแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเพิ่มจำนวนขั้วแม่เหล็กนะครับผลลัพธ์ก็คือเราหมุนโรเตอร์ช้าลงได้ใช่ไหมเพื่อให้ได้ไฟ50เฮิร์ตซ์เพื่อให้ได้ไฟ50เฮิร์ตซ์1ลูกคลื่นเราต้องหมุนให้นี่1รอบถึงจะได้1ลูกคลื่นใช่ไหมเราต้องหมุนโรเตอร์1รอบจะได้1ลูกคลื่นถูกไหมงั้นเราต้องหมุนโรเตอร์เท่าไหร่ครับ50รอบต่อวินาทีใช่ไหม50เฮิร์ตซ์เราก็ต้องหมุน50รอบต่อวินาทีอย่างนี้เรียกว่า2ขั้วแม่เหล็ก2ขั้วแม่เหล็กก็มีขั้วที่1ขั้วที่2ถูกไหมขั้วแม่เหล็กต้องเป็นคู่เสมอนะต้องเป็นเลขคู่มี2จำนวนโพแม่เหล็กคนก็จะมี2โพสี่โพหกโพนะครับไล่ไปเรื่อยๆจะเป็นเลขคู่เสมอนะครับจำนวนขั้วอย่างนี้เรียกว่าสองขั้วถ้าสองขั้วเราต้องหมุนความเร็วโรเตอร์ให้เท่ากับความถี่ที่เราอยากได้ก็คือ50รอบต่อวินาทีนะครับ50รอบต่อวินาทีคือกี่รอบต่อนาทีครับคือกี่รอบต่อนาที 3,000 ใช่ไหมคือ 3,000
คูณ60ถูกไหมนะครับ50คูณ60เท่ากับ 3,000 RPM เพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์แบบนี้เราต้องหมุนตัวนี้ 3,000 RPM โอเคไหมไม่เปลี่ยนใหม่ถ้าเราเพิ่มขั้วไปเราหมุนไอ้เนี่ยเราหมุนโรเตอร์ครึ่งรอบเราได้ไฟฟ้า1รอบถูกเปล่าใช่มั้ยถูกมั้ยครับเพราะไอ้นี่หมุนแค่ครึ่งรอบมันครบแล้วครบรอบแล้วถูกมั้ยนะครับงั้นมอเตอร์แบบนี้คือ4ขั้วแม่เหล็ก4โพลถ้าเป็น4โพลเราหมุนไอ้นี่เราอยากได้50เฮิรตซ์เราหมุนความเร็วโรเตอร์เท่าไหร่ครับ25รอบต่อวินาทีใช่ไหม25รอบต่อวินาทีคือกี่ RPM ครับ 1,500 RPM เห็นไหมครับความเร็วรอบเราก็หมุนได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนขั้วแม่เหล็กจำนวนขั้วแม่เหล็กก็จะเป็นตัวบอกว่าเราต้องหมุนโรเตอร์เร็วแค่ไหนใช่ไหมเพื่อให้ได้ความถี่ที่ต้องการนั่นเองไปตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีสมการบอกนะครับสมการความสัมพันธ์ก็คือความเร็วรอบเท่ากับ120คูณกับความถี่ที่เราอยากได้ส่วนจำนวนโพลนะครับตัวนี้ RPM อันนี้เฮิร์ตซ์ครับอันนี้จำนวนขั้วแม่เหล็กใช่ไหม2หรือ4หรือ6แล้วแต่ครับเราลองแทนค่าดูนะครับเราอยากได้50เฮิรตซ์ถ้าเรามี2ขั้วเราก็ต้องหมุน 3,000 RPM ใช่ไหมถูกไหมเราอยากได้50เฮิรตซ์ถ้าของเรามี4ขั้วเราก็ต้องหมุน 1,500 RPM ใช่ไหมถูกไหมครับเนาะอันนี้คือหน้าตาของตัวสเตเตอร์นะสเตเตอร์ชุดนี้คือชุดที่เราได้ไฟฟ้า3เฟสลงมานะครับ3เฟสตัวโรเตอร์ก็ประกอบโรเตอร์เข้าไปโรเตอร์อย่างนี้โรเตอร์แล้วแต่2โพล4โพลนะมี2โพลมี4โพลเวลาเราเขียนวงจรสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในระบบไฟฟ้ามันก็เป็นแหล่งจ่ายนะทีนี้มันเป็นกลวดที่มีแรงดันเราเขียนเป็นแหล่งจ่ายหรือเราเขียนว่ากลวดนี้มีอิมพีแดนซ์ด้วยเราก็เขียนว่ามันมีอิมพีแดนซ์ด้วยก็ได้ส่วนนี้คือส่วนของโรเตอร์คือตัวที่มันหมุนอยู่นะโรเตอร์หมุนตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับเราอาจจะมีเราต้องมีชุดจ่ายไฟ DC ให้มันนะครับชุดจ่ายไฟ DC ตัวนี้อาจจะเป็น DC Gen ที่หมุนไปด้วยเห็นไหมครับ DC Generator จ่ายเข้าไปที่นี่หมุนไปด้วยจ่ายเข้าไปที่ขวดลวดของโรเตอร์เห็นไหมถ้าไม่มี DC Gen เราก็ต้องจ่ายผ่านแปลงฐานเข้าไปใช่ไหมต้องมีแหล่งจ่าย DC อยู่ดีนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเซลล์เอ็กไซส์เซลล์เอ็กไซส์หมายว่ามันกระตุ้นตัวเองเป็นแบบเซลล์เอ็กไซส์นะครับเรามีหน้าที่แค่หมุนตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมหมุนตัวนี้นะครับเราไม่ต้องหาแหล่งจ่าย DC เราหมุนโรเตอร์เราได้ไฟมีรูปวงจรอยู่นะนี่มาดูประเภทก่อนนะครับก่อนจะเข้าสิ่งประมวลเราดีไซน์ตัวโรเตอร์ตัวนี้นะได้2แบบที่นิยมกันนะครับตัวนี้ลักษณะของโรเตอร์ลักษณะของโครงสร้างของไอ้สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่าแบบ non-salient pole หรือ cylindrical rotor
แบบพวกไม่ยืดเป็นโรเตอร์กลมๆนะครับพันขนลวดกระจายบนโรเตอร์นะกระจายบนโรเตอร์กระจายไปอย่างนี้นะแล้วพยายามพันให้มันได้หน้าตาที่พอเดี๋ยวรับก็ได้ขึ้นสายออกมาอันนี้เหมาะกับส่วนใหญ่แบบนี้จะเป็นเครื่องจักร2ผู้2ผม2ผู้ให้เลยหมายว่ามันหมุนเร็วเห็นไหมถ้า2ขั้วหมุนเร็วใช่ไหม4ขั้วหมุนช้าจำได้ไหม6ขั้วช้าลงไปอีกนะแล้วหมุนเร็วพวกนี้จะใช้ในโรงไฟฟ้าที่เป็นสตีมเทอร์ไบน์เป็นการหันนะครับเป็นการหันก๊าซการหันไอน้ำเป็นต้นประเภทหนึ่งก็เรียกขั้วแม่เหล็กยืดหรือซาเลียนโฟมเห็นไหมพันแล้วมันยืดยืดอย่างนี้นะครับตัวซาเลียนโฟมโรเตอร์ซาเลียนโฟมซาเลียนโฟมแบบนี้บางทีส่วนใหญ่เราจะพันแล้วได้ขั้วแม่เหล็กมากกว่า2คู่นะอาจจะพันเป็น4คู่6คู่ครับเจเนเรเตอร์ประเภทนี้ก็จะอยู่ในจะหมุนช้านะครับเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานไฮโดรพาวเวอร์แพลนต์เห็นไหมครับตัวไฮโดรพาวเวอร์แพลนต์ก็จะใช้จะนิยมใช้เจเนเตอร์ประเภทนี้นะครับที่เป็นซาเลียนโฟแต่ว่าจะเป็นนอนซาเลียนโฟหรือเรียกว่าไซเลนติคอลโรเตอร์ก็ตามหรือเป็นซาเลียนโฟก็ตามก็จะมีหลักการคำนวณคล้ายๆกันนะครับดูเรื่องของสนามแม่เหล็กหมุนก่อนอย่างที่พูดไปนะครับจำนวนขั้วเกี่ยวข้องกับความเร็วรอบครับดังนั้นเราสามารถหานะครับความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบเป็น RPM ได้จาก120คูณกับความถี่เป็นเฮิร์ตซ์หารด้วยจำนวนขั้วแม่เหล็กหรือโพลจำนวนขั้วแม่เหล็ก N ตัวนี้คือความเร็วเป็นรอบต่อนาทีเนี่ยโดยนัยยะเนี่ยเรามองว่ามันคือความเร็วของสนามแม่เหล็กนะเรามองว่าตัวนี้รอบกี่นาทีตัวนี้เรามองว่าความเร็วของโรเตอร์หมุนก็คือสนามแม่เหล็กที่หมุนใช่ไหมเราจะเรียกความเร็วนี้ว่ามันคือความเร็วโรเตอร์กับความเร็วสนามแม่เหล็กหมุนเนี่ยเป็นความเร็วเดียวกันสำหรับซิงโครนัสแมชชีนนะสำหรับซิงโครนัสแมชชีนความเร็วโรเตอร์กับความเร็วสนามแม่เหล็กหมุนเป็นความเร็วเดียวกันความเร็วสนามแม่เหล็กหมุนเราเรียกว่าความเร็วซิงโครนัสหรือซิงโครนัสสปีดนะครับซิงโครนัสสปีดอันเดียวกันครับนั่นแหละในที่นี้แทนด้วย ABS ความเร็วนี้คือซิงโครนัสสปีดนะครับ ABS ก็คือ120เมตรต่อทีครับหรือถ้าเราจะแปลงเป็นเรเดียนเปอร์เซ็นต์แปลงเป็นเรเดียนเปอร์เซ็นต์ก็คูณด้วยนะครับคูณด้วย2พายส่วน60ใช่ไหมนะครับคูณด้วย2พายเอาตัวนี้มาคูณด้วย2พายส่วน60เราก็ได้4พาย f ส่วน t ครับงั้นถ้าเราอยากรู้กี่ rpm ก็ใช้สมการนี้เราอยากรู้กี่เรเดียนเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใช้สมการล่างใช่ไหมนะครับยกตัวอย่างซิงโครนัสเจนนะครับความถี่นะครับผลิตไฟฟ้านะครับผลิตไฟฟ้าความถี่ความถี่50เฮิร์ตซ์ครับมีจำนวนขั้วแม่เหล็ก8คู่ครับต้องหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับNS เท่ากับ
120คูณ50ส่วน8ถูกไหมนะครับก็ได้6,000ส่วน8ใช่ไหม8756 750ถูกไหม RPM เป็นต้นครับถ้าเราหมุนมันด้วยความเร็วไม่ได้ความเร็วรอบคงที่มันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาความเร็วรอบ750บวกลบเป็น745บ้าง755บ้างแกว่งไปแกว่งมาผลลัพธ์คืออะไรเราควบคุมความเร็วรอบมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ750ถูกไหมเพราะมันเกิดจากการคุมเครื่องยนต์คนคุมวาล์วต่างใช่ไหมมันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาผลลัพธ์คืออะไรความถี่ก็จะบวกลบ50ใช่ไหมเห็นไหมเราเปลี่ยนความเร็วรอบความถี่เป็นไงเปลี่ยนใช่ไหมถ้าความเร็วรอบเราผิดไปจากนี้นิดหน่อยความถี่ก็ผิดไปจากนี้นิดหน่อยเช่นกันใช่ไหมถูกไหมครับต่อมานะครับถ้าคำนวณกำลังงานประสิทธิภาพและกำลังงานนะครับเนื่องจากเครื่องกำหนดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับจะรับพลังงานตัวที่ขายขาเข้าจ่ายพลังงานไฟฟ้าขาออกนะครับมอเตอร์ก็กลับกันประสิทธิภาพนะครับก็จะคำนวณได้จาก P out ส่วน P in คูณ 100% ครับหรือ P out ส่วน P out บวก loss หรือ P in ลบ loss ส่วน P in ก็ได้นะครับในที่นี้เราสนใจกรณีเป็นเจเนเรเตอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น P out เราคืออะไรครับคือ P ทางไฟฟ้าใช่ไหมนะครับซึ่งมันคือรูท3 V line I cos theta ถูกไหมครับ P in P in คือ P ทางเมคานิกถูกไหมครับซึ่งมันคือทอร์คคูณกับโอเมก้าใช่ไหมหมุนนะครับแรงบิดส่วนเจเนเตอร์มีลอสไหมครับมี P loss เห็นไหมครับงั้นกรณีของเจเนเตอร์ประสิทธิภาพกรณีที่เป็นเจเนเรเตอร์หาจาก P out คือ P ไฟฟ้าส่วนด้วย P เมคานิกคูณ 100% ใช่ไหมครับเข้ามากี่วัตต์ loss เป็นกี่วัตต์หรือ out กี่วัตต์ใช่ไหมนี่คือเจเนเรเตอร์ loss ใช่ไหมถามว่า loss ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ามีอะไรบ้างเรามาดูโครงสร้างก่อนมีโอกาสเกิดความสูญเสียเต็มไปหมดเลย1ความสูญเสียจากความฝืดแรงเสียดทานไหม mechanical loss ใช่ไหมถูกไหมมี mechanical loss นะครับ loss มี loss ในขนในขนลวดได้ไหมสูญเสียเป็นความร้อนใช่ไหมนะครับ I square Rอันนี้เราเรียกว่า winding loss เกิดจากความต้านทานของขนลวดอันนี้จะแปลด้วย i loss ในสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่วิ่งวิ่งมีโอกาส loss ไหมฟลักแม่เหล็ก loss ไหม loss ในแกนนะครับแกนเหล็กต้องคัดสนามแม่เหล็ก loss ด้วยนะครับ loss ในแกนเหล็กเราเรียกว่า core lossกับ winding loss กับ core loss เนี่ยเป็น loss ที่ค่อนข้างจะเยอะกว่า loss อย่างอื่นนะครับเพราะว่าขนลวดนี้ไม่มีความต้านทานนะครับแกนเหล็กสนามแม่เหล็กต้องวิ่งผ่านใช่ไหมในการส่งผ่านกำลังแปลงกำลังงานไฟฟ้านะครับแปลงกำลังงานสนามแม่เหล็กที่วิ่งก็มี loss เหมือนกัน winding loss กับ core loss ก็จะเป็น loss ที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับส่วน mechanical แล้วก็แรงต้านของลมfriction นะครับแรงเสียดทานแล้วก็ windage loss นะครับ friction and windage loss บางทีก็ตัว
ุ้มรวมกันนะครับเป็นลอสอีกส่วนหนึ่งนั้นเมื่อไหร่พูดคำว่า winding loss จะหมายถึงเรานึกภาพ i square r เนาะนะครับเมื่อไหร่พูดว่า core loss ก็ถึงเกณฑ์แต่ core loss ก็จะถูกในกรณีของ generator เนี่ยฮะไม่ค่อยได้เอามาคิดโดยตรงเท่าไหร่แต่ของมอเตอร์เมื่อไหร่เรียนเรื่องมอเตอร์อินดักชันเราอาจจะมีตัวนี้ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราค่อยว่าสมาธิลอสนั้นลอสนะครับในเรื่องนี้แบ่งออกเป็น constant loss variable loss คือ loss แปลตามการใช้งาน loss คงที่นะครับเกิดจากนะครับ core loss ตัวนี้ core loss ที่เกิดในแกนเหล็กถือว่าเป็นค่าคงที่นะครับในทางไฟฟ้าแบ่งออกเป็น2 ส่วนเขาเรียก hysteresis loss กับ eddy current loss ก็คือตัวแกนเหล็กอันนี้แกนเหล็กนะครับเป็นความสูญเสียทางสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยมันไปสร้างกระแสไหลวนอยู่ในแกนเราเรียก eddy current เราไม่ต้องการให้เกิดเพราะเราต้องการให้สนามแม่เหล็กไปถ่ายพลังงานออกมาใช้ดีกว่าใช่ไหมอันนี้มันหมุนเป็นกระแสที่ไหลอยู่ในแกนโดยไม่จำเป็นส่วนนี้คือตัวแกนเหล็กมี hysteresis loss ในตัวมันนะครับในการที่จะกลับขั้วสนามแม่เหล็กนั้นค่านี้เราเรียกว่าค่าจะมองว่าเป็นค่าคงที่นะครับ constant loss นะครับเมื่อไหร่เรามีการใช้มันก็จะมีค่าคงที่ mechanical loss ก็เช่นกัน mechanical แบ่งออกเป็นเห็นไหม thickness loss กับ friction lossแรงตั้งลมกับแรงเสียดทานใช่ไหมนะครับ Visage loss กับ Friction loss ตัวนี้ Mechanical loss นะครับอีอาจจะเรียกว่า Friction and Visage รวมกันคือค่านี้เห็นไหมตัว Friction loss อาจจะแบ่งออกเป็น loss ที่แป้งฐานกับที่แบริ่งก็ได้ถ้ามีแป้งฐานก็จะมีบลัชฟริคชั่นลอสกับมีแบริ่งฟริคชั่นลอสใช่ไหมถือว่าน้อยมากลอสตรงนี้ถัดมานะครับอันนี้มองว่าเป็นคอนสแตนต์ถัดมาเป็นแวร์เรียเบิลลอสแวร์เรียเบิลลอสหมายความว่าเราใช้งานมากลอสมากเราใช้งานน้อยลอสน้อยแล้วลอสที่แปรตามโหลดแปรผันตามการใช้งานใช่ไหมนะครับอาจจะมองนี้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้งานวุฒิเจเนเตอร์จ่ายโหลดจ่ายโหลดตั้งแต่0ถึง 100% นะครับ P loss อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทันจ่ายโหลดเลยเกิดแล้วเพราะว่าเกิดสนามแม่เหล็กไหลวนเกิดหมุนอยู่มันก็มีฟิคชั่นใช่ไหมยังไม่จ่ายกระแสเลยใช่ไหมจะมี loss แล้วใช่ไหมพอจ่ายโหลดมากขึ้นลอสมากขึ้นมันเกิด variable loss นะจ่ายโหลดมากขึ้นลอสมากขึ้นอันนี้โหลดคือเท่าใช่ไหมหน้าตาเป็นตัวอย่างที่ใช้นะกราฟที่เป็นตัวอย่างฉันใช้งานมากลอสมากใช่ไหมโอเคไหมไม่จ่ายไฟเลยเจนถ้าหมุนอยู่เฉยๆไม่มีโหลดไปต่อกันมันมีลอสไหมมี constant loss ใช่ไหม mechanical กับสนามแม่เหล็กใช่ไหม loss ครับต้องมี loss สองส่วนvariable loss มีอะไรบ้างก็คือ i square r แปลว่าไงกระแสเลี้ยงก็ loss เยอะถูกไหม i square r เกิดที่ไหนบ้างโรเตอร์ stator โรเตอร์แล้วก็แปลงฐานนะครับแปลงฐานถ้ามีแปลงฐานนะครับหลักๆเกิดที่นี่เป็นหลักตัวนี้เยอะนะครับของโรเตอร์กับของแปลงฐานเนี่ยอาจจะถือว่าไม่เยอะมากนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็น stay loss stay loss หมายว่า loss ที่มันเป็นโหลดที่มันมีการแปรผันตามโหลดนะครับอาจจะเกิดที่ทั้ง copper และทั้งแกนเหล็กนะครับส่วนนี้น้อยมาก stay loss นี่เป็นส่วนน้อยนะครับ loss ส่วนใหญ่ลอสส่วนใหญ่ในซิงโครนัสเจนเกิดขึ้นที่ i square r loss นะครับสมมุติลอสทั้งหมดลอสทั้งหมดมี100เนี่ยเกิดที่นี่นะ
เกิน80นะ70นะครับรองลงมาเป็น loss damage อย่างอื่นถือว่าน้อยมากแค่ mechanical loss day loss เนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับนั่นถึง 5% ครับนั้น loss ที่จะมีผลมากๆก็คือ copper lossและใน copper loss ส่วนใหญ่ก็เกิดที่ stator เห็นไหมครับอันนี้คือ loss ที่เกิดขึ้นใน generator มากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ loss ในแกนเหล็กรองลงมาแต่ก็ยังถือว่าไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับนอกนั้นเป็น loss ที่เป็นส่วนน้อยนะครับอันนี้คือเสียบาทนะครับหลักๆนะครับคือเสียอยู่4ประเภทพื้นฐานอันแรก loss ในกดวดทองแดง copper loss หรือ I2Rใช่ไหมอยู่เหนือนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ในรูปของความร้อนมันยิบทิ้งไปเลยเป็นไอเซียมันเป็นฮีเตอร์นะครับมีความต้านทานนะครับอันที่สองลอสในแกนเหล็กคอลอสนะครับเขียวนะครับที่แบ่งเป็นฮิสเตอริซิสกับเอนดิเตอร์นะครับบางงานสนเสียนี้ก็ขึ้นอยู่กับความนั้นนะรับความบริการหมุนถัดมาสนเสียทางต้นสนเสียทางต้นคือแมกเนตอลอสที่แบ่งออกเป็นอะไรตั้งลมแรงเสียดทานนะครับสุดที่ถัดมาเป็นการสูญเสียสเตรนหรือการสูญเสียจุกจิกทั่วไปนิดหน่อยมีนิดๆหน่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะประเมินได้ค่อนข้างยากนะครับขึ้นอยู่การใช้งานด้วยครับเดี๋ยวต้องเหลือจากที่กล่าวมาแล้วปกติมีแค่ประมาณ 1% ประมาณนี้นะครับนั่นคือฉากที่เรียนอธิบายไปเขามาเขียนเป็นไดแกรมของกำลังไฟกำลังขาเข้าและขาออกนะครับขาเข้า P in เข้ามา P in เข้ามานะครับเป็น stay loss เป็น mechanical loss เป็น core loss จ่ายเข้ามาจ่ายแรงบิดเข้ามาดูภาพนี้นะครับจ่ายแรงบิดเข้ามาลอสไปกับอะไรก่อน P friction and windage ใช่ไหมถูกไหมครับ friction กับ windage ลอสจ่ายลอสส่วนนี้ไปก่อนแล้วมันถ่ายกำลังงานไปที่ไปหมุนตัวโรเตอร์นะครับถ่ายไปตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ต้องเอาสนามแม่เหล็กข้ามตรงนี้มานะครับตรงนี้จะเรียกว่า P air gap ตัวนี้มันข้ามช่องว่างอากาศมันแปลงเป็นการแปลงรูปพลังงานแล้วมันคอนเวิร์ตมาแล้วนะครับลองค่อยไปเป็น P ไฟฟ้านะครับถ้ามองภาพ air gap นะครับตรงนี้จ่ายเข้ามาเป็น stay loss mechanical loss และเป็น loss ในแกนเหล็กก่อนแล้วก็ตรงนี้เราเรียกว่าinduced torque นะครับ torque ส่วนที่มันหมุนโรเตอร์แล้วส่วนที่มันหมุนโรเตอร์ส่วนที่มันเป็น induction torque ละ induced torque ตัวนี้ p ตัวนี้เป็น p ที่มันข้ามมาอยู่ที่ตัว stator ละจ่ายกำลังงานไฟฟ้าไปที่ stator ในโมเดลนี้นะครับเป็น stator พอไปที่ stator แล้วเหลือลอสอะไร I square R loss ใช่ไหมเหลือลอสใน winding นะครับแล้วค่อยเป็น output นะครับ output ก็คือคำนวณได้จาก3เท่า V phase I cos theta หรือรูท3 V line I line cos theta ก็ได้นะครับ P electronic นี่ P electrical ตรงนี้
ตรงนี้ P mechanical ใช่ไหมอันนี้คือเจนส่วนถ้าเป็นมอเตอร์กลับกันเป็นมอเตอร์จ่ายกำลังไฟฟ้าเข้ามานะครับเป็น I square R loss เสร็จแล้วข้ามคอนเวิร์ตข้ามไปเป็นกำลังงานเป็นหมุนจะเป็นหมุนโรเตอร์นะครับพอหมุนโรเตอร์ข้ามมามี loss ที่เป็นแกนเหล็ก loss mechanical loss stay loss ต้องค่อยได้เอาออกแต่ตอนนี้เรากำลังสนใจเจเนอเรเตอร์ก่อนเนาะเห็นไหมครับอย่างนั้นต่อไปเราจะคุยกรณีที่เป็นมอเตอร์ก็แค่ทำงานกลับกันนะครับอินพุตเอาท์พุตกลับกันมานะครับนี้มันจะมีค่าหนึ่งนะครับที่เป็นดัชนีเกี่ยวข้องนะครับอันแรกเขาเรียกว่าค่าการคุมค่าแรงดันหรือ voltage regulation voltage VR นะครับเป็นเครื่องวัดความสามารถเครื่องกระแสไฟฟ้านะครับว่าจะรักษาระดับแรงดันที่ขั้วให้คงที่ได้หรือไม่เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราแสดงได้ด้วยค่า V no load ลบ V full load ส่วนด้วย V full load ครับแรงดันตอนเครื่องกระแสไฟฟ้าไม่มีโหลดอันนึงภาพนะครับเรามีเครื่องกระแสไฟฟ้าแรงดันตอนไม่มีโหลดเราวัดได้นะครับแรงดันตอนไม่มีโหลดเราวัดไว้ก่อนเสร็จปุ๊บ2พอเครื่องกระแสไฟฟ้านี้จ่ายไฟให้กับโหลดแรงดันมันจะตกลงใช่ไหมแรงดันจะกลายไปเป็น V มันจะกลายไปเป็น V full loadแรงดันตอนยังไม่จ่ายไฟกับแรงดันตอนจ่ายไฟนะครับต่างกันเท่าไหร่นะครับเราเรียกว่าค่า voltage regulation ถูกไหมครับเราผลิตไฟออกมาอาจจะได้400โวลต์พอจ่ายไฟเหลือ390โวลต์เป็นต้นใช่ไหมแรงจ่ายตัวนี้ก็จะมีอัตราแรงดันตกนะครับเราเรียกค่านี้ว่าอัตราแรงดันตกหรือเรียกว่าการคุมค่าแรงดันก็ได้ voltage regulation V V no load ลบ V full load ส่วนด้วย V full load คูณ100ครับแต่สิ่งนี้เราจะต้องใช้คำนวณกันอีกอันหนึ่งนะครับในทางตรงเดียวกันเรามีการคุมค่าความเร็วหรือ speed regulation ตอนยังไม่จ่ายไฟกับตอนจ่ายไฟความเร็วที่มันตกลงเหมือนกันความเร็วตอนจ่ายไฟลบความเร็วตอนความเร็วตอนยังไม่จ่ายไฟลบความเร็วตอนจ่ายไฟไปแล้วมันลดลงเท่าไหร่นะครับสปีดมันลดลงไปแค่ไหนนะครับลดลงไปไหมนะครับเราเรียกค่านี้ว่า SR นะครับในตัวของเดียวกันหรือจะคำนวณด้วยเป็นโอเมก้าก็ได้นะครับออกมาจะได้ค่าเท่ากันเป็น RPM หรือเป็นเรเดียนเปอร์เซคันด์ก็ได้ครับอันนี้เป็น RPMตัวนี้เป็น radian per sec ครับเช่นเดียวกันนะครับตอนโนโลดกับตอนจ่ายนี่จะเข้าสู่การคำนวณวงจรสมบูรณ์แล้วเนาะมีใครสงสัยอะไรไหมเกี่ยวกับหลักการทำงานลอสที่มีในเครื่องกระแสไฟฟ้าลอสมีส่วนไหนบ้างมันทำงานยังไงความเสียหายเป็นยังไงก่อนจะเข้าสู่วงจรสมบูรณ์นะไม่มีใครสงสัยเลยนี่มาดูคราวนี้เราจะคำนวณเจ้าซิงโครนัสเจเนเรเตอร์ละคนอื่นเห็นเครื่องกระแสไฟฟ้าเห็นเครื่องกระแสไฟฟ้าเห็นเครื่องกระแสไฟฟ้านี้เห็นแบบนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้วิศวกรเดี๋ยวไฟฟ้าเราเห็นเป็นเรามองเห็นเป็นขนลวด
แล้วมีแรงดันและมี3เฟสและมีชุดฟิลเอ็กไซด์ใช่ไหมเราเห็นรูปนี้เราเห็นรูปนี้เห็นไหมเรียกว่าวงจรสมมูลเป็นแบบจำลองแล้วเราจะคำนวณยังไงในนี้เราคำนวณยังไงถ้ากระแสรูปนี้แรงดันรูปนี้จะเรียกเราจะวิเคราะห์มันได้ยังไงถูกไหมและกำลังงานจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมถูกไหมครับงั้นเราต้องมีวงจรสมมูลนี้มาวิเคราะห์มันนะครับหรืออย่างคนอื่นเห็นตึกคนอื่นเห็นอาคารเห็นตึกใช่ไหมหรือคนดูทางเห็นอาจจะเป็นแตกแรงเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเสาอยู่ไหนคานอยู่ไหนใช่ไหมถ้าเห็นหน้าตานี้ก็ได้ครับเป็นแบบนะเราก็เช่นกันโอเคอันนี้คือกดลวดต่อกันแต่เป็นกดลวดที่มีแรงดันนะครับหรือมีหลายโพก็เช่นกัน2ขั้ว4ขั้วนะครับถ้าเป็นซานเลนโกเมื่อยื่นนะครับก็เป็นหน้าตานี้นะครับถ้าเป็นนอมซานเลนโกรูดไปแล้วเป็นไซเรนิโกก็เป็นหน้าตานี้นะครับก็เป็นขนลวดเหมือนกันนะครับแต่ว่าขนลวดนี้นะครับเวลาเราเขียนแบบจำลองขนลวดที่มีแรงดันตกข้อมที่ถูกเหนี่ยวนำเข้ามานะครับจะเพื่อให้คำนวณได้เราจะคำนวณเราจะมองเป็นแหล่งจ่ายแรงดันต่ออยู่กับขนลวดและขนลวดอาจจะมีความต้านทานถ้าเราอยากคำนวณให้ละเอียดก็มีความต้านทาน RE ตัวนี้เรียกว่า XS synchronous reactivity E AM หรือ EA ก็ได้มันจะเป็นแบบนี้3อันต่อกันครับเราจะมีขนลวดแบบนี้อยู่3ชุดใช่ไหมนะครับมาต่อกันเพื่อให้คำนวณได้งั้นขนลวดที่มีแรงดันในขนลวดมีอีแดงและมีแรงดันมีอีแดงแล้วก็คำนวณเป็นแรงจ่ายแรงดันต่ออยู่กับอีพีแดงตัวนี้ครับงั้นก็จะมีขนลวดแบบนี้3ชุดที่สเตเตอร์ใช่ไหมถูกเหนี่ยวนำแรงดันออกมาแล้วเรียก EA ก็ได้ EA 1 EA 2 EA 3นะครับที่โรเตอร์เราจ่าย DC นะครับเราจ่าย DCกระตุ้นมันนะครับเราก็ได้แบบนี้มาแล้วคนรวดเหล่านี้นะครับเอามาต่อกันแบบไหนเช่นเอามาต่อแบบ Y แล้วก็วิเคราะห์วงจรนั้นต่อแบบเดลต้าแล้วก็วิเคราะห์วงจรนั้นถ้ามันถูกต่อแบบ Y หรือแบบเดลต้าก็ได้นะครับต่อแบบ Y ก็จะได้หน้าตานี้นะครับแรงดันที่ออกมาก็มีแรงดันเฟสกับแรงดันลายตรงนี้ในที่นี้อาจจะเขียนว่าเป็น V phase หรือเป็น V line ที่นี่เพราะเราเขียนเป็นแบบต่อเฟสคือเราสนใจคำนวณแค่1เฟสคือชุดนี้นะครับแรงดันที่เทอร์มินอลนี้นะครับอาจจะเรียกว่า VT หรือ V เฟสก็ได้นะ VT หรือ V เฟสก็ได้นะครับในสมการที่ใช้สัญลักษณ์เป็น VT นะครับเดียวกันนะครับงั้นจากตัวนี้นะครับแรงดันที่เหนี่ยวนำขึ้นในขนลวดกับแรงดันที่ขั้วอันนี้คือแรงดันที่ขั้วใช่ไหมที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอันนี้คืออยู่ข้างในใช่ไหมสิ่งที่อยู่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมเราเข้าไปวัดไม่ได้เนาะเราเห็นแต่ขั้วใช่ไหมแต่นี่คืออยู่ข้างในนะครับตรงนี้ขั้วมันนะครับแล้วเราสนใจแค่ชุดนี้นะผมดูแค่ตรงนี้ครับเรียกว่าเทอร์มินอลหรือเรียกว่า VT อันนี้อยู่ข้างในมาแล้วติดพันอยู่ในสเตตเตอร์ใช่ไหมแต่เราทำให้คำนวณได้โดยมองเป็นแรงจ่ายแรงดันต่ออยู่กับ EP แดนนะครับต่ออยู่กับตัวเหนี่ยวนำกับตัวต้านทาน
ดังนั้นเราเขียนสมการความสัมพันธ์ได้นะครับจากวงจรนี้เราเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า EAF กระแสไหล IA IA คูณกับ impedance IA คูณกับ RA คูณกับ JXS บวก VT ครับถัดมานะครับในการวิเคราะห์ถ้าเราถือว่า RA น้อยมากตัดทิ้งได้นะครับสมการก็จะเหลือสมการล่างนะครับโดยการตัด RA ทิ้งหรือย้ายข้างสมการเราจะเขียน IA ได้เป็นสมการนี้นะครับย้าย VT ไปลบออกใช่ไหมเราย้าย JX ไปหารถูกไหมนะครับเราได้สมการ IA IA จะเท่ากับ EAF ลบ VT ส่วนด้วย XS นะครับกรณีตัด IA ที่ถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับ X นะครับปกติ R ก็ประมาณน่าจะน่าจะอยู่ในสามในห้าโอเคนะครับในการคำนวณบางครั้งเราก็อาจจะไม่คิด IA ด้วยเราสนใจเรื่อง loss เป็นพิเศษนะครับ i square r ใช่ไหมเราอะไรมาคิดครับนี่วงจรสมบูรณ์นั้นคิดต่อเฟสพอเราคิดต่อเฟสแล้วเราก็ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็เราอาจจะคำนวณโดยเรามองว่า r เองน้อยมากเราก็ไม่คิดก็ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นวงจรของโรเตอร์ใช่ไหมฝั่งนี้โรเตอร์นะครับฝั่งนี้สเตเตอร์แล้วถ้าเราสนใจเฉพาะฝั่งสเตเตอร์ก็ได้วงจรนี้โรเตอร์ก็แค่สร้างสนามแม่เหล็กแล้วมานำทำให้เกิด EA เนาะใช่ไหมโรเตอร์นี้สร้างสนามแม่เหล็กจ่ายไฟ DC แล้วมาทำให้เกิด EA นะเป็นยุทธศาสตร์มันมาทำให้กดลวดเนี่ยมีแรงดันเป็นยุทธ์ก็มาทีนี้มาจากวงจรนี้นะครับถ้าเราเขียนรูปนะครับเฟเซอร์ไดแกรมนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง EA กับ VA เป็นไงครับ EA กับ VA เขียนได้ไง EA นะ EA จะเท่ากับ IA RA บวกกับ IAJXS บวกกับ V phase จริงไหมจากวงจรนี้คือชอบ voltage law ใช่ไหมเราจะเรียนไหม KCL KVL นี่นะครับงั้น EA ก็เท่ากับแรงดันตัวนี้กับแรงดัน V phase ใช่ไหมรวมกันก็กระแสของอะไรที่นี้ใช่ไหมเราเขียนวงจรนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมมองเวกเตอร์นะครับตัว EA กับตัว V phase นะครับ EA กับ V phase เนี่ยมีทั้งขนาดและมุมนะกระแสก็มีขนาดและมุมเข้าใจไหมกระแสก็มีทั้งขนาดและมุมนั้นพวกนี้ต้องมองเป็นเวกเตอร์หมดเลยนะครับการมองวงจรนี้นะครับมันคือตัว EA เนี่ยเป็นเวกเตอร์กระแสก็เป็นเวกเตอร์แล้วก็ V phase ก็เป็นเวกเตอร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว EA เป็นไงครับ EA มีขนาดและมีมุมเฟสใช่มั้ยมุมเฟสของมันตัว V phase ก็เช่นกันมันมีขนาดและมีมุมตัวกระแสก็เช่นกันตัวกระแสก็เป็นเวกเตอร์มีขนาดและมุมถูกไหมครับงั้นการบวกกันนี้เป็นการบวกแบบเวกเตอร์เช่นถ้า v phase ถ้า v phase มีค่าอ้างอิงมุม0ให้ v phase ก็นิยมใช้ v phase เป็นมุมอ้างอิงนะเวลาเขียนเวกเตอร์นะv phase ตัวนี้ให้มันเป็น reference v phase เป็นมุม0กระแส
ทำมุมล้าหลังอย่างนี้เรียกว่า lagging กระแสล้าหลัง v phase ไปเป็นมุมตามมุม power factor ครับ v phase อยู่นี่ ia อยู่นี่ ia คูณ ra จะมีทิศไหนครับ ia มีทิศนี้เอาค่าตรงที่คูณเข้าไปก็ได้ ia คูณ ra จะมีทิศเดียวกันกับ ia นะทิศเดียวกันถูกไหมงั้น ia คูณ ra ก็ได้ทิศนี้นั่นคือ ia คูณ ra นะครับ ia คูณ ra ได้ทิศเดียวกันIA คูณ RA ถูกไหมเราได้เวกเตอร์ใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้ว IA คูณ XS ก็ทิศเดียวกันแต่ถูกคูณ J ด้วยเป็นไงครับ IA คูณ XS คูณ J ทิศจะเปลี่ยนเป็นยังไงตั้งฉากใช่ไหมชิปไป90องศาไหมถูกไหมคูณ J นะครับเป็นครับJ คือมุม90องศาถูกไหมจำนวนเชิงซ้อนนะครับงั้น IA คูณ JXS ก็จะชิปไป90องศาเจนว่าเวกเตอร์ V phase บวกเวกเตอร์ IA RA บวกเวกเตอร์ IA JXS รวมกันแล้วได้อะไร IA ถูกไหมตามสมการนะครับงั้นเรามองการบวกเป็นเวกเตอร์ได้การเขียนอย่างนี้ก็เรียกว่าเขียนเฟเซอร์แต่กันครับงั้นเรามองภาพเราจะเขียนในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับเราจะวิเคราะห์มองเป็นฟิวเซอร์แดงแกนนะครับอันนี้คือกรณี IA ทำมุมตาม V phase เนาะสมมติถ้า IA ทำมุมนำหน้า V phase นะครับเราเรียกว่า leading power factor IA ทำมุมนำหน้า V phase V phase อยู่นี่IA เป็นมุมนำหน้าครับ IA คูณ RA IA คูณ RA ก็มีทิศเดียวกับ IA ถูกไหมทิศเดียวกัน IA คูณ JXS เป็นไงก็ตั้งฉากนะครับก็จะตั้งฉากออกมาครับเราก็จะได้มุมตั้งฉากกับ IAไหมครับถ้ายังคงได้ V phase บวก IA RA บวก IA JS เท่ากับอะไรครับ EA เหมือนกันใช่ไหมเป็นการบวกเป็นการบวกกับเวกเตอร์นี่ในกรณี IA กับ V phase in phase กัน in phase กันเรามีทิศเดียวกันกรณี IA กับ V phase in phase กันเราเรียกว่ามี power factor เป็น1.00 นะครับกรณี power factor เป็น 1.00 นี้นะครับ V phase กับ IA นี้มี phase ตรงกันพอเอา IA ไปคูณ RA มันก็มีทิศเดียวกับ IA ใช่ไหมนะครับมีทิศเดียวกับ IA ก็ได้สีเหลือง IA คูณ JXS เป็นไงครับตั้งฉากใช่ไหมตั้งฉากขึ้นมาเราก็ได้ EA หน้าตานี้นะครับ EA ก็จะมีมุมเฟรมตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมของ EA อันนี้เป็นมุมเดลต้าของ EA อันนี้เป็นมุมของ EAครับโดยเราใช้ V phase V phase ตัวนี้เป็นมุม0มุมอ้างอิงใช้ V phase ในการอ้างเป็นตัวอ้างอิงนะครับแล้วเวลาเขียน phasor diagram ให้เรายึด V phase เป็นเรียกว่าเป็นมุมอ้างอิง V phase V line by neutral ที่พวกของ generator นะครับจะใช้เป็นตัวอ้างอิง V phaseเทียบกับอื่นตัวอื่นก็จะมาเทียบกับตัวนี้หมดมุมเฟสของเวกเตอร์อื่นในที่เราจะวิเคราะห์
ผมจะเบรกตรงนี้ดีไหมนะครับเบรกสัก5 นาทีครับ